หุ้นเข้าใหม่อีกหนึ่งตัวครับ DMT โทเวทางยกระดับครับใครอยู่กทม.ก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันจะเป็นต้องใช้นะครับยิ่งรถติดเนี่ยขึ้นกันกระหน่ำเลยนะครับถามว่าแพงไหมก็แพงนะในการใช้หนึ่งรอบนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้ไปก็จะประหยัดเวลาได้เยอะแล้วก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้เยอะนะครับ DMT ทางยกระดับดอนเมือง IPO 16บาทครับ PE 23เท่านะครับเปิดจองคือ26ถึง28เมษายนนี้ก็คือเริ่มวันนี้แล้วนะครับแต่ไม่ได้จองเหมือน OR ไม่ได้จองเหมือนเงินติดล้อนะครับก็คือต้องจองผ่านโบรกนะครับโบรกก็จะได้จำนวนมาจากรายใหญ่นะครับจากเจ้าของนะว่าต่อโบกให้มาเท่าไหร่นะครับก็มีกรุงศรี KGI Financial นะครับเอเชียพัฒน์นะครับแลนด์เฮาส์นะบลจ.นะครับที่ได้ไปโบรกที่ได้ไปนะครับความคิดผมถ้าประเมินมูลค่าของ IPO 16บาทแพงไปไหมไม่แพงครับเขาเป็นหุ้นราคาระดับกลางรู้ได้ยังไงราคาระดับกลางครับผมประเมินมูลค่าหุ้นถ้าต่ำกว่า5บาทคือหุ้นเล็กอันนี้ไม่เกี่ยวกับแตกพานะต้องดูพาเก่าด้วยนะครับดูพาเก่าด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพาปกติอะไรเงี้ยแล้วต่ำกว่า5บาทผมตีเป็นหุ้นเล็กเลยนะครับแต่หุ้น10กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยถึง30บาทเงี้ยจะตีเป็นหุ้นกลางนะครับแต่ถ้าผมมอง20อัพขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะเป็นเข้าเป็นหลักเกณฑ์หุ้นกลางออกหุ้นใหญ่แล้วประมาณนี้นะครับ IPO 16บาทนะครับคำถามแล้วเขาเรียกนะเราควรจองซื้อกี่หุ้นดีอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ถามว่าควรจองซื้อไหมถ้าในธุรกิจระยะยาวมันคล้ายๆผูกขาดนิดๆนะครับแต่ก็มีสัญญาแหละผมกำลังดูอยู่ว่าสัญญาของ DMT เนี่ยกับที่รัฐบาลเนี่ยเขาทำสัญญากันไว้กี่ปีนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมเมืองไทยธุรกิจเมืองไทยทำสัญญาไว้กี่ปีก็ต่อสัญญาได้ถูกไหมทำสัญญาไว้กี่ปีก็ต่อสัญญาได้นะครับราคาตอนนั้นก็มาว่ากันว่าจะกี่บาทเนาะนะครับตอนนี้ IPO ก็140ล้านหุ้นครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดไว้ว่าถ้าเกิดโบรกจะแบ่งให้รายย่อยเนี่ยคงได้ไม่เยอะหรอกครับคงได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเจ้าของแบ่งออกมาให้นักทุนเทรดก็ไม่น่าเยอะเท่าไหร่นะครับ DMT นะครับปัจจัยพื้นฐานก็ดีอยู่ครับมันเป็นแบบทางยกระดับดอนเมืองเนาะคนกรุงเทพจะรู้ดีครับว่าต้องใช้นะครับราคาพา5บาท2นะครับราคาพา5บาท2นะ IPO ขาย16บาทนะครับผมชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเหมือนแนวผูกขาดเลยอะนะครับแนวผูกขาดเลยนะครับคงไม่มีใครมาแย่งสร้างทางด่วนยกระดับดอนเมืองกับเขานะก็น่าจะยากอยู่แต่ว่าสัญญาของ DMT น่าเป็นหลัก10ปีอยู่แล้วครับน่าเป็นหลัก10ปีแล้วนะแล้วก็รายได้ที่เข้ามาคือรายได้ที่คนขึ้นใช้ทางด่วนเลยครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันทุกวันอยู่แล้วยิ่งช่วงจราจรติดขัดก็ยิ่งใช้ครับนะครับแล้วก็เร่งรีบก็ยิ่งใช้นะครับแล้วเราก็จะดูว่าตัวของทางด่วนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้มีทางยกระดับดอนเมืองที่เดียวถูกไหมนะก็เยอะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับของมันต้องมีเนาะผมคิดก่อน IPO 16บาทนะครับถ้าสมมุติวันเปิดขายนะครับวันเปิดขาย16บวก16 32อันนี้คือเป้าหมาย 100%เป้าหมาย 100% นะครับเป้าหมาย 100% แต่ถ้าเป้าหมาย 50% 16หาร2 8 บวก 16ครับเป้าหมาย 50% จากราคา IPO คือ24บาท
นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเปิด 100% เนี่ยจะมีแรงขายแต่ถ้าเขาเปิด 5% เนี่ยยังไม่ค่อยมีแรงขายเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะครับหุ้นขึ้นจะย่อหุ้นขึ้นต้องย่อนะครับถึงจะไปได้นะครับแต่ย่อห้ามหลุดราคาเปิด IPO ไงถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วการทำเขาเรียกไงนะการทำราคาหุ้น1ตัวนะครับก็จะมี 100% 200% 300% นะครับเป้าหมายแรกก็จะเป็น32บาทเนาะเป้าหมายถัดไปนะครับ 200% ก็จะเป็น48บาทนะครับเป้าหมาย 300% 48บาทบวกกับ16เป็น64บาทนะครับประมาณนี้นะหรือว่าจะคิดเป้าหมาย 50% 100% 150% 200% 250% แล้วก็ 300% ก็ได้นะสรุป IPO 16บาทเนาะเป้าหมายแรกเอา 50% ก่อนนะครับ16บวก8เป้าหมายแรก 50% 24บาทนะครับเป้าหมายที่2 100% 32บาทนะครับเป้าหมายที่3 150% 40บาทนะครับเป้าหมายที่4 200% แป๊บนึงนะครับสี่สิบแปดบาทนะครับอันนี้คือเป้าหมาย 200% ถูกไหมเป้าหมาย 200% นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยเป้าหมายที่ห้า250% 16 บวก 16 บวก 8 56 บาทครับเป้าหมาย 250% นะแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายครับเป้าหมาย 300% 64บาทเนาะมองประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการทำราคา1ตัวก็จริงๆถ้าเกิดว่าจากราคา IPO ไป 100% เนี่ยแรงขายมาท่วมแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนี่เป็นเรื่องปกติเลยอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจแล้วก็สรุปแผนไปแล้วนะสมมุติ IPO 16บาทใช่มั้ยแล้วมันเปิดแดงสมมติมันไปเจอตลาดไม่ดีในวันที่ซื้อขายวันแรกพอดีวันเปิดแดงแล้วไม่หลุด8บาทก็มีโอกาสเข้าอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะ IPO 16บาทหาร2หรือ8บาทถ้าเกิดไม่หลุด8บาทจะสร้างฐานแล้วยกขึ้นต่อต้องไม่หลุด8บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องไม่หลุด8บาทเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะแต่ผมเชื่อว่าจะพูดยังไงดีมันเป็นหุ้นผูกขาดคือไม่ผูกขาดตลอดก็จริงแต่ผูกขาดในระยะเป็น10ปีอะเนาะคือเขาก็คงกอบโกยกำไรเข้าของบริษัทได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพอถึงเวลาที่จบจริงๆจบสัญญาจริงก็มีการต่อสัญญาอีกอยู่ดีแล้วก็การใช้ทางยกระดับดอนเมืองเนี่ยตอนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการซ่อมทางอยู่ดีถ้าเกิดคนที่เข้ามาทำเองหรือรัฐบาลจะเข้ามาทำเองแทน DMT อะไรเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายไงสู้ให้เขาทำต่อไปดีกว่าแล้วกินส่วนแบ่งกันจะง่ายกว่านะครับความคิดผมประมาณนี้แล้วก็ตัวที่เป็นทางยกระดับดอนเมืองผ่านไปนะครับของเราก็มีนะหุ้นที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับที่เป็นทางด่วนเหมือนกันนะครับก็คือ BM เหมือนกัน BM เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางพิเศษด้วยนะครับ Expressway นะด้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนนี่ผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนราคาสูงสุดของ BEM อยู่12บาทราคาปรับฐานอยู่62สตังค์นะราคาปัจจุบันอยู่8บาท5ตังค์คุณคิดว่า12สตังค์คือยอดอะไรไหมถ้า
ถ้าเกิดว่ามีหุ้นเข้าใหม่ที่มันคล้ายกันแล้วพื้นฐานดูดีกว่าหมายถึงพื้นฐานกราฟนะครับแต่พื้นฐานธุรกิจพอๆกันนะครับแต่พื้นฐานกราฟเนี่ยราคาของเทรนด์ BM เนี่ยมันจะเริ่มเป็นขาลงหลังจากที่ไม่เห็น12บาทอีกเลยถูกไหมนะครับก็จึงมองเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนเงินใหญ่รายใหญ่จะมองสลับพอร์ตจาก BM มา DMT ก็เป็นไปได้แต่เขาไม่รู้ว่าตัวเขาเองจะได้ถือ DMT ได้มากเท่าไหร่ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าถ้ามันไม่หลุด8บาทอะถ้ามันไม่หลุด8บาทแล้วมันสะบัดขึ้นต่อการที่เข้าเพิ่มในราคาในกระดานตอนนั้นแล้วเขามองถือยาวจริงๆคือเขามองถือถึงราคา50อัพอะ30อัพ50อัพเนี่ยเขาก็สามารถถือได้ยาวได้เหมือนกันแล้วเขาจะสลับจากกลุ่มที่เป็นขาลงแล้วนะครับเพราะพวกนี้เขาก็ดูกราฟนะอย่าคิดว่าเขาไม่ดูนะครับก็ DMT ประมาณนี้ครับถามว่ามีติดพอร์ตไว้ได้ไหมอันนี้แล้วแต่การพิจารณาของนักทุนทุกท่านนะครับไม่เป็นการชี้ชวนชักนำซื้อขายนะครับของผมนะให้เราพิจารณาว่าเราใช้ป่ะล่ะนะครับเราจะเข้าสะสมหุ้นในหุ้นที่เรามองว่าเราใช้บริการเขาอยู่นะครับประมาณนี้เนาะคนกรุงเทพก็จะอาจจะเก็ทเลยว่าเอ้ยมันใช้กันเยอะเพราะว่าช่วงรถติดอะไรประมาณนี้นะครับคนอยู่ปริมณฑลหรือว่าคนอยู่จังหวัดอื่นก็อาจจะมันใช้บริการเยอะจริงๆเหรอแล้วราคาการขึ้นต่อรอบมันเท่าไหร่นะครับผมขึ้นไปผมก็ตกใจราคานะแต่บอกตรงว่ามันเป็นทางลัดข้ามตรงนั้นได้ดีมากคือหนีรถติดอะจากที่เราวิ่งทางยกระดับดอนเมือง DMT นะประมาณไม่เกิน15นาทีครับข้ามรถติดประมาณเป็นชั่วโมงได้นะครับก็คือเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเอาเวลาจากที่เราไปรอรถติดไปสร้างเงินสร้างรายได้อย่างอื่นได้อีกเยอะไม่ต้องมารอรถติดตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ยอมเสียในจุดของ DMT เขาอะไรประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับก็คือเหมือนว่าเราเข้าสะสมหุ้นในหุ้นที่เรามองธุรกิจมันทรงตัวได้ดีผูกขาดเล็กๆถึงผูกขาดจริงๆจบแผนหุ้นครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ